ยยุคนี้ต้อง True 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperfสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ Room Service News นะครับวันนี้อยู่กับวอสิริโรจน์นะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามหน้าข่าวบันเทิงผ่านทาง SMS ครับสแกน QR Code เห็นด้านล่างนี้เหมือนเดิมนะครับมาดูที่ข่าวแรกกันเลยนะหลายๆคนเขาบอกว่าปังมากๆสำหรับคุณมาชาวัฒนพานิชครับเธอได้ไปทำบุญครั้งใหญ่แต่สิ่งที่ปังเนี่ยไม่ใช่แค่การทำบุญนะคือเสื้อผ้าของเธอที่ใส่ไปเขาบอกว่าสวยสง่ามากๆเลยครับแฟนคลับแฟนเพลงครับต่างเข้ามากดไลค์และร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งนี้กันอย่างล้นหลามครับเมื่อนักร้องนักแสดงสาวมาชาวัฒนพานิชได้นำเอาภาพถ่ายบรรยากาศงานบุญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันเกิดลูกชายมาโพสต์แบ่งปันผ่านอินสตาแกรมให้แฟนๆได้รับชมกันแบบเต็มอิ่มโดยล่าสุดนะฮะก็ได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับงานบุญครั้งนี้ว่าไปทำบุญตั้งแต่ตี5ได้ทำบุญใน Father's Day และก็ My Son Birthday ขอบคุณอย่างมากที่ได้ออกไปทำด้วยตัวเองคนเดียวทั้งวันจนถึง2ทุ่มถึงกลับบ้านมาลงวันนี้ก็รักและคิดถึงออกจากบ้านไปทำคนเดียวเลยตอนตี4กว่าใจอยากไปมากค่ะดีใจที่ได้เป็นเจ้าภาพกับส่งบุญและก็จะทำต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนะตั้งใจอย่างมากค่ะวันดีๆเช่นนี้ให้ส่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอผลบุญจงส่งให้ท่านมีความสุขกายสุขใจพ้นภัยทั้งปวงซึ่งนอกจากนี้ครับข้อความอนุโมทนาจากแฟนๆจะถูกส่งเข้ามาอย่างล้นหลามแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนอดโฟกัสไม่ได้ก็คือชุดนี่เลยนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เธอใส่มาทำบุญที่มาชาวัฒนพานิชเนี่ยสวมใส่อยู่เพราะไม่เพียงแต่จะสวยสง่าเหมาะสมเท่านั้นดีไซน์ยังมีความเป็นแฟชั่นนะฮะเพิ่มความน่าสนใจกับลุคนี้มากๆเลยครับเป็นชุดที่สง่างามแล้วก็ดูสวยเรียบร้อยนะเหมาะกับพี่มาชามากๆนะครับมาที่เรื่องต่อมาฮะนักแสดงสาวสวยอีกหนึ่งท่านใหม่ดาวิกาต้องส่งกำลังใจให้เธอครับเพราะว่าน้องหมาของเธอตอนนี้ป่วยใส่เฝือกที่ขาเลยครับเธอบอกใจแทบขาดเลยทีเดียวนะฮะใหม่ดาวิกาบอกว่าน้องนับดาวก็คือหมาสุดที่รักของเธอเนี่ยเข้าเฝือกที่ขาแล้วก็ต้องรักษาอาการอย่างใกล้ชิดครับงานนี้ใหม่บอกว่าเป็นห่วงหนักมากๆเฝ้าดูไม่ห่างเลยก็ได้โพสต์ภาพหมาสุดที่รักครับที่ชื่อว่านับดาวได้รับบาดเจ็บต้องเข้าเฝือกที่ขาลงใน Twitter พร้อมกับข้อความว่าสงสารลูกแม่ไม่เหลือแล้วความเข้มแข็งใดๆไม่คิดเลยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคืนหนักมากจริงๆรู้เลยว่านับดาวเจ็บมากแต่ก็อดทนจริงๆฮึบๆท่ามกลางนี้ฮะแฟนๆก็ได้เข้ามาส่งกำลังใจให้ใหม่และก็นับดาวกันมากมายครับขอให้หายจากอาการโดยเร็วซึ่งใหม่เองก็ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ขอบคุณแฟนๆใน Instagram ที่เธอลงด้วยครับแน่ใจเหมือนกันว่าหมาของเธอไปซนอะไรมาถึงอาจจะมีการกระดูกหักกระดูกร้าวหรือเปล่าเพราะหมาผมเองก็เคยเหมือนกันแต่ว่าใส่เฝือกแป๊บเดียวก็หายนะฮะไม่ต้องกังวลนะครับมาที่เรื่องต่อมานะฮะสำหรับความรักของคู่รักคู่นี้ดีกว่าจ๊ะนงพนีและก็คุณแจ็คที่เข้าสู่5ปีแล้วตอนนี้บอกว่าหวานมากๆเลยแหละครับเผลอแป๊บเดียวครับก้าวเข้าสู่ปีที่5แล้วสำหรับความรักของนักร้องลูกทุ่งจ๊ะนงพนีกับแฟนหนุ่มครับแจ็คธนพลเรียกได้ว่าจับมือควงแขนกันฝ่าฟันอุปสรรคในเรื่องต่างๆมาไม่น้อยเลยทีเดียวครับล่าสุดนะฮะคุณจ๊ะก็ได้โพสต์รูปคู่คุณแจ็คผ่านทาง Instagram ของเธอเองครับพร้อมข้อความสั้นๆแต่ว่าหวานอบอวลไปด้วยความรักเต็มไปหมดเลยครับเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ5ปีก็เขียนไว้ว่ามากกว่าความรักคือความจริงใจที่มีให้กันขอบคุณนะคะแล้วก็แท็กไปที่คุณแจ็คด้วยครับแล้วก็มีแฮชแท็กนะครับว่า2ธันวาคมครบรอบ5ปีงานนี้ครับแฟนๆต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่ทั้งยังบอกด้วยว่านอกจากความน่ารักของจ๊ะแจ็คที่มีให้เห็นแล้วนับวันใบหน้าของทั้งคนทั้ง2คนเนี่ยก็เริ่มคล้ายกันเรื่อยๆแล้วล่ะครับก้าวเข้าสู่ปีที่5ขอให้มีปีที่6ปีที่7ปีที่10แล้วก็ตลอดไปเลยนะสำหรับคู่นี้นะน่ารักจริงๆนะครับมาที่อีกหนึ่งคนนะฮะที่เรียกว่าผมชอบมากๆน้องพลอยชมพูนั่นเองแม้ว่าเธอไปอยู่เยอรมันนะเธอก็กลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยได้อวดชุดว่ายน้ำสวยๆให้เราได้ดูกันด้วยนะครับ
ถึงแม้ว่านักร้องสาวพลอยชมพูครับจะย้ายกลับไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแล้วนะฮะแต่เธอก็ส่งความคิดถึงแบบนี้นะฮะให้แฟนๆชาวไทยได้ติดตามอยู่ตลอดครับทั้งอัปเดตเรื่องราวในชีวิตประจำวันหรือทำสิ่งที่รักอย่างการร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันเรียกว่าอยู่ไกลนะฮะแต่ว่าใจเนี่ยอยู่ใกล้กันจริงๆแถมเมื่อเร็วๆนี้ครับเจ้าตัวยังบินมาเที่ยวที่กระบี่นะฮะพร้อมเผยเซตภาพสุดว้าวนี่ที่เราเห็นกันนะในชุดว่ายน้ำไหมพรมสีสันสดใสคู่กับกางเกงยีนส์ครับขาสั้นให้ชมกันแบบจุใจด้วยต้องบอกว่าเลื่อนแต่ละภาพไปก็แสบตาสุดๆนะฮะเพราะว่าผิวใสๆของสาวพลอยชมพูเนี่ยกระแทกเข้าตาอย่างจริงจังเลยด้านปฏิกิริยาของแฟนๆหลังได้เห็นภาพนี้ต่างก็พากันกดไลค์หัวใจให้รัวๆครับเพราะว่าภาพเซตนี้ไม่ได้เซ็กซี่วาบหวิวจนเกินไปแต่ดูน่ารักสดใสพาให้หัวใจพองโตดีงามตั้งแต่ภาพแรกยันภาพสุดท้ายยอมใจเธอจริงๆนอกจากนี้ครับจะมีคนยกให้ภาพเซตนี้นะเป็นที่สุดแห่งปีครับซึ่งสาวพลอยชมพูก็มีสปอยด้วยว่าในปีนี้เหลืออีก1เดือนต้องไปให้สุดเดี๋ยวรอติดตามกันว่าเซตต่อไปจะเป็นอย่างไรครับนั้นนักร้องสาวสวยนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าผลงานต่อไปของเธอที่จะลงใน IG เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับมาที่อีกหนึ่งคนที่เรียกว่าสวยระดับโลกเลยทีเดียวสำหรับแอนชิลีครับเธอก็ได้ไปประกวด Miss Universe นะที่ต่างประเทศต่อเพื่อไปแข่งขันเป็นตัวแทนประเทศไทยเห็นเขาบอกเป็นหนึ่งคนที่น่าจับตามองอย่างมากเลยครับยังคงโดดเด่นต่อเนื่องจริงๆนะสำหรับแอนชิลีสกอตเคมิสครับเจ้าของตำแหน่ง Miss Universe Thailand คนล่าสุดที่กำลังร่วมทำกิจกรรมกับกองประกวด Miss Universe 2021หรือว่าเวทีนางงามจักรวาลครั้งที่70ครับที่รอบสุดท้ายเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันจันทร์ที่13ธันวาคมนี้หรืออีก1สัปดาห์ข้างหน้าตามเวลาในไทยณเมืองเอลัตประเทศอิสราเอลครับโดยล่าสุดครับบนหน้าบัญชี Instagram ของกองประกวด Miss Universe ได้เลือกช็อตจากแอนชิลีในชุดสูทลำลองสีเอิร์ธโทนนะครับเป็นภาพแรกของโพสต์ประมวลช็อตกิจกรรมในกองประกวดล่าสุดของเหล่าสาวงามที่ตามข้อมูลระบุว่ามีผู้เข้าประกวดรวมทั้งสิ้น80คนส่วนแคปชั่นประกอบภาพนะบอกว่า Moments from Yesterday หรือว่าช็อตสำคัญจากเมื่อวานนี้พร้อมปิดท้ายด้วยอีโมจิรูปไฟครับซึ่งหมายถึงความร้อนแรงและความโดดเด่นงานนี้ครับเหล่าแฟนนางงามไทยก็เข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์กันยกใหญ่นอกจากนี้ในอินสตาแกรมของกองประกวด Miss Universe Thailand ก็ได้เผยหลายลุคล่าสุดที่สวยเด็ดให้แฟนๆครับได้ชมกันแบบเต็มอิ่มและยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะล่าสุดครับใน IG ก็ของ Miss Universe ครับก็ยังร่วมเชิญให้แฟนๆเนี่ยร่วมโหวตให้กับเหล่าผู้ประกวดผ่านทางแอปพลิเคชัน Miss Universe และก็เว็บไซต์ vote.missuniverse.com เพื่อเพิ่มโอกาสให้เหล่าสาวงามได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลโดยหากผลโหวตในช่วง48ชั่วโมงนับตั้งแต่วันอาทิตย์นะฮะคะแนนที่สาวงามจะได้รับจะได้เป็นดับเบิล2เท่าเลยและการโหวตครั้งแรกครับสามารถทำได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย